สวัสดีช่วงเช้าๆครับพี่น้องมาพบกับช่องเกษตรท้อต่อกันแล้วเนาะเกษตรท้อต่อกับเป็นคนอำเภอหนองบัวละวีนะครับจังหวัดแชร์ภูมิครับพี่น้องจังหวัดแชร์ภูมิแล้วก็ขอสวัสดี FC ทั้งสปป.ลาวนะครับแล้วก็ FC ทั้งกัมพูชาเนาะแล้วก็ผู้ที่เข้ามาเบิ่งใหม่เนาะครับหรือว่าเข้ามาเบิ่งเป็นครั้งแรกจังใดก็ฝากกดติดตามให้น้ำด้วยครับกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์เนาะครับบ่ว่าสิเป็นช่องทาง YouTube เกษตรท้อต่อนะครับแล้วก็เพจ Facebook เกษตรท้อต่อเนาะรวมถึงอีกช่องทางนึงก็ช่องทาง TikTok ครับพี่น้องช่องทาง TikTok อันนี้ผมบ่ได้มาปลามันปลานี่ดวนแล้วนะครับบ่ได้มาประมาณ10กว่ามื้อนะครับเนี่ยหญ้าถนนก็เริ่มฮกแล้วนะครับพี่น้องหญ้าถนนก็เริ่มฮกแล้วก็ถือโอกาสมาปราบหญ้าปราบค้าเนาะครับมาปราบหญ้าปราบค้าที่ประมาณนี้นะครับมันแขกดำนะครับอันนี้เป็นพันแขกดำเนาะพันแขกดำอายุ4เดือนนะครับอายุ4เดือนเป็นมันน้ำหยดเนาะเป็นมันน้ำหยดที่ได้ประมาณนี้แล้วนะครับได้ประมาณนี้แล้วสำหรับมันแขกดำเนาะอันนี้ฟังทั้งขวามือนี่เป็นเกษตรศาสตร์หาทุนเนาะครับพี่น้องเกษตรศาสตร์หาทุนอันนี้ก็ได้3เดือนแล้วนะครับแปลงนี้ได้3เดือนแล้วประมาณ3เดือนเนาะนี่ครับมันจะลำต้นงามขนาดครับลำต้นมันจะงามเติบเพราะว่าฝนตกเป็นประจำนะครับเดี๋ยวพวกหญ้าพวกหยังก็สิเริ่มขึ้นตามมานะครับมานี่มาพาพี่น้องมาขุดหัวมันเบิ่งนะครับขุดหัวมันเบิ่งก่อนอื่นเลยก็มีเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆเนาะครับว่ามันเฮานะครับมันเฮา4เดือนเนี่ยเฮาต้องเฮ็ดอย่างนี้จัดการยังไงเนาะครับจัดการยังไงหนึ่งเลยก็คือหนึ่งเลยก็เรื่องหญ้านะครับมันสี่เดือนก็ต้องเบิ่งเรื่องหญ้าเรื่องค้าก่อนว่ามันมีบ่หรือว่าเคลียร์ให้มันเรียบร้อยเนาะครับเคลียร์ให้มันเรียบร้อยอย่าให้มันมีเนาะครับมันที่สร้างปัญหาให้กับเฮาเนาะครับมันที่สร้างปัญหาให้กับเฮาเพราะว่าเฮาต้องจัดการมันแต่เดี๋ยวนี้เนาะครับสำหรับพวกหญ้าพวกค้าถ้าปล่อยให้มันหกไปพวกหนูพวกหยังก็ที่เขามากินหัวมันเฮาเท่าครับเขามากินหัวมันเฮาได้2ก็คือมาขุดหัวมันเบื้องเป็นประจำนะครับคือจังผมเฮ็ดนะครับพี่น้อง2เดือนเท่านึง3เดือนเท่านึงนะครับมาทำการขุดหัวมันเบื้องเพื่อเฮาจะได้รู้นะครับว่ามันเฮาลงหัวบ่หรือว่าจังใดนะครับลงหัวบ่หรือว่าจังใดเนาะเฮาจะได้บริหารจัดการได้ถูกนะครับสำหรับอันนี้เป็นหัวมันพันแขกดำนะครับพี่น้องเดี๋ยวผมพี่นับให้เบิ่งว่ามันมีแต่หัวเนาะอันนับคร่าวๆเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14หัวนะครับสำหรับเงานี่ก็มีอยู่14หัวก็คือเฮาบ่เบิ่งเช็คสภาพเบิ่งเรื่อยๆนะครับบ่ว่าสิเป็นเรื่องหัวเรื่องขนาดของหัวนะครับถ้าเป็นแบบนี้อันนี้ผมบ่ทันใส่ปุ๋ยทางดินนะครับบ่ทันได้ใส่ปุ๋ยทางดินบ่ทันเอาเล็งขนาดของหัวมันนะครับเพราะว่าเฮาต้องเบิ่งลักษณะของต้นมันก่อนนะครับลักษณะของต้นมันก่อนว่าต้นมันเฮาสมบูรณ์ยังนะครับต้นมันเฮาสมบูรณ์พร้อมที่จะใส่พวกสูตรระเบิดเล็งหัวนะครับพร้อมจะใส่สูตรเล็งหัวยังเพราะว่าถ้าเฮาใส่ไปแล้วเนี่ยต้นมันเฮาบ่สมบูรณ์ต้นมันเฮาจะโซมหลายลีครับต้นมันเฮาจะเกิดการโซมเนาะครับเพราะว่ามันจะไปเล็งหัวลงเนาะพวกถ้าเฮาใส่0060เข้าไปนะครับต้นมันเฮาจะโซมเนาะครับต้นมันเฮาจะโซมเฮาก็ต้องเบิ่งว่าต้นมันเฮาสมบูรณ์หรือยังให้ดีๆเนาะครับให้ดีๆนี่ก็เป็นอีกเงานึงเนาะครับอันนี้ผมขุดหลายเงาอยู่ครับขุดให้พี่น้องเบิ่งเนาะพุ่นน่ะเดี๋ยวสิพาไล่ไปเบิ่งเนาะว่าหัวมันแขกดำนะครับแขกดำ4เดือนระบบน้ำหยดนะครับมันที่ได้ซ้ำใดแล้วเนาะได้ซ้ำใดแล้วก็มาอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งนะครับว่ามีหัวป่ะนี่ก็คืออีกเงานึงเนาะครับเดี๋ยวผมที่นับไปเบิ่งเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11หัวเราเนาะ1213 14 15หัวนะครับสำหรับเงานี่มี15หัวก็ตามมาตรฐานของผมก็คื
อย่าให้ต่ำกว่า12หัวตัวเงานะครับบ่ว่าหัวน้อยหัวใหญ่เนาะอันเรื่องหัวน้อยหัวใหญ่เฮาไปเพิ่มขนาดเอาโดยการใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยสูตรมาใส่เนาะครับมันจะเพิ่มขนาดเนาะตอนนี้มันเฮาหัวก็ได้4เดือนนึงเฮาสามารถเพิ่มขนาดของหัวได้เนาะครับเพิ่มขนาดของหัวได้สําหรับเงานี่ก็ให้พี่น้องเบิ่งเอานะครับว่ามันดกบ่ดกเนาะว่ามันพอ12หัวบ่ก็ให้เบิ่งด้วยสายตาพี่น้องเด้นะครับนี่ครับให้พี่น้องพิจารณาเบิ่งเอาน่าจะพออยู่หรอกครับพี่น้อง12หัวนี่ๆแหละเดี๋ยวอีกเงานึงเนาะครับเงานี่มันติดแปลกโอโมจักหน่อยเพราะว่ามันสิมีหัวเป็นสั้นเนาะครับสั้นที่1มันสิอยู่ห่างเทิงอยู่3หัวนี่มีอยู่3หัวนะครับสั้นห่างเทิง3หัวแล้วก็สิมีทางใต้พี่เป็นแพอีกแพนึงแล้วก็อีกสั้นนึงทางใต้ไปครับก็มันก็ให้หัวดกอยู่เนาะครับคือจังผมบอกไปนะครับมันขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการแล้วก็การให้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีเนาะครับให้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีนี่ครับทายมุมกว้างๆให้เบิ่งนะครับอันนี้ก็เป็นอีกเงานึงที่ผมขุดให้พี่น้องเบิ่งเนาะอันนี้หัวจะบ่เสมอกันปานใดก็คือว่าเนี่ยครับมันที่มีโดดมาอยู่หัวนึงที่ใหญ่กว่าหมูมันที่โดดมาอยู่หัวนึงที่ใหญ่กว่าหมูนอกนั้นก็หัวไล่ๆกันครับตามจริงหัวมันที่ผมเฮ็ดนี่มันต้องมีขนาดไล่ๆกันเนาะครับไล่ๆกันอันนี้ก็ถือว่าแปลกอยู่หัวนึงเนี่ยครับหัวมันใหญ่กว่าหมูอันนี้ก็เกิน12หัวต่อเงานะครับเกิน12หัวต่อเงานี่ครับอันนี้ก็เป็น4หัวเลี้ยงกันเลย4หัวเลี้ยงกันแล้วก็หัวข้างในอีกเนาะครับมันมีอีกสั้นนึงเดี๋ยวประมาณเสาร์อาทิตย์นี่ก็ที่อัดปุ๋ย0060เข้าไปเลยเนาะครับอัด0060เข้าไปเลยเพื่อจะได้เพิ่มขนาดของหัวเนาะครับเพิ่มขนาดของหัวเพราะว่าเฮารู้แล้วเนาะว่าต้นมันนะครับต้นมันเขาพร้อมแล้วเนี่ยครับเบื้องสนาลักษณะต้นมันมันจะเริ่มแตกงาแล้วเนาะครับมัน4เดือนเริ่มแตกแหนงแล้วมันคือว่ามันสมบูรณ์แล้วนะครับลำต้นมันสมบูรณ์แล้วพร้อมที่จะใส่พวกปุ๋ยระเบิดหัวได้แล้วนะครับหรือว่าปุ๋ยตัวท้ายสูงๆเนาะครับเพื่อเขาจะได้เพิ่มขนาดของหัวเพราะว่าต้นลักษณะต้นเขาก็ต้องเบื้องนะครับบ่แม่นว่าเขาที่อยากใส่ย้ำใดก็ใส่เนาะครับเขาต้องเบิ่งว่าต้นมันเขาพร้อมหรือยังเนาะครับเพื่อมันจะไม่ได้สร้างผลกระทบต่อต้นมันเขาเนี่ยครับย่างหน่อยก็ให้สมบูรณ์มีใบมีก้านนานาเนี่ยอย่างน้อยแล้วก็ทรงต้นใหญ่เนี่ยอย่างน้อยเนาะครับเพราะว่าผมเคยเฮ็ดอยู่ปีนึงเนาะครับมันยังบ่พร้อมที่จะใส่ปุ๋ยพวกระเบิดหัวนะครับมันก็ทรงผลกระทบให้ต้นมันผมเนี่ยโสมคักอีครับโสมคักอีโสมคักอีนี่แหละมาทายพี่น้องเบิ้งเนาะครับพี่ทายให้พี่น้องเบิ้งอันนี้ก็เป็นหัวมันพันแขกดำเนาะครับเพราะว่าผมทายพันเกษตรศาสตร์หาศูนย์ไปให้เบิ้งแล้วเนาะครับเกษตรศาสตร์หาศูนย์ให้เบิ้งแล้วลักษณะหัวมันก็ตีแตกต่างกันไปเนาะครับลักษณะหัวก็ตีแตกต่างกันไปคือจังผมยกตัวอย่างให้เบิ้งแล้วครับแต่ว่าความโดดก็ยัง